ครับสำหรับตอนนี้เราจะเพิ่มส่วนแอดมินนะครับให้ประกาศข่าวได้นะครับเพราะว่านี้จะเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกร้องมานานครับทุกทีรอบที่แล้วที่ทำมานี่ผมเวลามีข่าวนี่ผมต้องไปประกาศเองนะครับเขาก็จะแบบโอ้อาจารย์ประกาศหน่อยนะครับโอเคนะแล้วก็ตั้งชื่อในคราวนี้มันจะไปอยู่ในเมนนะครับ announcement NCE มันจะเป็นโมเดลที่อยู่ในเมนนะครับก็ announcement เนี่ยก็จะเราก็จะค่อยๆเพิ่มความสามารถให้มันไปเรื่อยๆหลังจากที่เราทำนะครับตอนนี้ announcement ก็มีเอาแค่มีแค่ text ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็อยากให้มีไฟล์ให้ดาวน์โหลดได้แล้วก็มีบางที announcement บางทีก็ต้องมีลิงก์ว่าไปอ่านต่อที่หน้านี้นี่นะครับนั้นเราก็จะมีเอาประกาศง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับก็มีบอดี้นะครับ จะเป็น text field นะครับตรงนี้ก็ห้ามแบลงค์ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีลิงก์นะครับให้กดลิงก์ได้นะครับนั้นก็จะเป็นอาจแต่ว่าจะไม่มีก็ได้นะครับ more link text นะครับเป็น model.char field แล้วกันนะครับ max length ก็ควรจะเขียนว่าแบบอ่านต่อรายละเอียดดูที่นี่อะไรเงี้ยนะครับก็ควรจะไม่ยาวมากนะครับ blank เป็น true ได้จะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ more link url นะครับmax length เท่ากับ100แล้วกันนะครับ blank แล้วก็ true นะครับทีนี้เพื่อให้หน้าแอดมินมันอ่านง่ายนิดนึงเราก็จะใส่ verbose text ลงไปด้วยนะครับจริงมี verbose text verbose name นะครับหรือเปล่าลองไปดูอีกโมเดลนึงครับว่าเราใช้อะไร verbose name คิดว่านะครับโอเค verbose name จริงมันมี help text ด้วยนะครับนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ข้อความบนลิงก์นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนะครับโอ้นะครับแล้วก็ verbose name เท่ากับลิงก์อ่านต่อนะครับซึ่งไม่ต้องใส่ก็ได้ย้ำอีกทีนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเป็นไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดลิงก์นะครับดาวน์โหลดไฟล์นะครับทีนี้จังโก้ก็จะในจังโก้โมเดลมันจะใส่ให้เราเลยนะครับดาวน์โหลดคุณจะใช้ชื่ออะไรดีไฟล์สำหรับดาวน์โหลดนะครับ announcement จังโก้ไฟล์อัปโหลดจังโก้ไฟล์อัปโหลดแอดมินนะครับโอ้เน็ตเดี๋ยวรอเน็ตมาแป๊บนึงครับโอเคนะครับในตัว Django เนี่ยจะมีเรื่องของไฟล์อัปโหลดอยู่นะครับแล้วก็มีอัปโหลดไฟล์ใน Django Admin ประมาณนี้นะครับก็ไปอ่านรายละเอียดได้นะครับในไฟล์อัปโหลดเนี่ยถ้าเขียนธรรมดาเนี่ยไฟล์มันจะถูกอัปโหลดไปแล้วมันจะไปใส่ในmedia URL อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการจะแฮนเดิลเองนะครับตัว Django มันก็ในแอดมิน Django Admin เนี่ยมันก็มีท่าให้เราเยอะนะครับถ้าเราแฮนเดิลเองนี่ก็ต้องมาอ่านหน้านี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะดูในแอดมินเลยเนี่ยก็มีคนทำให้บอกว่าต้องทำยังไงนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งจะมีของที่เรียกว่าไฟล์ฟิลนี่นะครับประมาณนี้นะครับไฟล์ฟิลเมื่อกี้เราโมเดลนะครับในตัวฟิลโมเดลฟิลไทป์นะครับฟิลไทป์เนี่ยก็จะมีรายละเอียดนี่นะครับโมเดลฟิลเรฟเรนซ์จะมีไฟล์ฟิลอยู่นะครับซึ่งถ้าใช้ตรงนั้นปุ๊บนะครับออโต้ฟิลบิ๊กออโต้ฟิลบิ๊กบันยารีชาฟิลเนี่ยครับถ้าเราไล่ไปจะมีไฟล์ฟิลตัวนี้นะครับซึ่งไฟล์ฟิลเนี่ยมันจะถูกจะไปอยู่ในนี่ครับ media root อะไรประมาณนี้นะครับเราต้องไปเซตออปชัน media root นิดนึงเวลาอัปโหลดไฟล์เราต้องไปตั้งให้ media root มันเขียนได้ด้วยตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับเวลาอัปโหลดมันก็จะใส่ลงไปตรงนั้นเสร็จแล้วต้องเวลาเราจะลิงก์เวลาจะให้กดดาวน์โหลดได้เนี่ยก็จะต้องทำอะไรเพิ่มเติมนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับ
โอเคนะครับ Solid ก็จะโอ้เซตได้เยอะมากนะครับรูปเลิฟอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็เราก็มาดูอัปโหลด Tool นะครับมันสามารถจะอัปโหลด Tool ใส่อันนี้ได้ด้วยนะครับมีออปชัน Day Month Year อะไรก็ว่าไปตรงนี้นะครับก็เราก็จะใส่ว่าอะไรดีอัปโหลดมอลลิงดาวน์โหลดไฟล์นะ attachment ครับเอาไฟล์เดียวพอแล้วกันนะครับถ้าประกาศหลายไฟล์เดี๋ยวค่อยว่ากันไฟล์ view นะครับ verbose name เท่ากับไฟล์ famsum ไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับดาวน์โหลดแล้วกันนะครับโอเค verbose name นะครับแล้วก็ต้องอัปโหลด to นะครับอัปโหลด to เราก็จะเป็น announcement แล้วก็ทับใส่วันที่ไปด้วยแล้วกันครับจะได้ไม่ซ้ำกันนะสลัดทับ y ทับ month ทับ day อย่างนี้กันนะครับโอเคมันจะได้เก็บแยกๆกันไปนะครับเผื่อแก้ด้วยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็define str cell ไว้นะครับก็ return cell.body อ่ะประมาณนี้น่าจะพอไหวแล้วนะครับเราก็ไปทำ migration กันครับ python manage make migrations ของ main นะครับโอเคสร้างโมเดล announcement อ่ะลอง migrate ดูครับไม่น่าบึ้มอะไรโอเคสร้างเสร็จเราก็ต้องไปเติมใน admin ครับบอกว่า register model ไปนะครับก็ from .models import announcement จะ import ยังไงเราก็ไปดูไปลอก major มาครับ register admin.size.register นะครับ admin.size.register announcement โอเคทำตรงนี้เสร็จหน้าแอดมินเราไปไหนแล้วเนี่ยชิปอันนี้หน้าหลักใช่ไหมครับแอดมินผมอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ฟึบ refresh มี announcement ตรงนี้ละอ่ะลองแอดดูครับ add announcement โอ้งามเลยครับทดสอบครับพี่ไม่มีไฟล์เลยชิปโอ้ต้องใส่ไฟล์สำหรับดาวน์โหลดอ๋อแปลว่าเราลืมสั่งให้มันเป็นแบล็งได้ครับโมเดล main ใช่ไหมฮะนั่นก็ต้องเป็นแบล็งเท่ากับ true ต้องทำ migration ใหม่ครับmigrate main 0000ถอยกลับมานะครับโอ้migrate ไปเป็นให้มันหมดทำยังไงนะครับ migrate help นะครับมันต้อง migrate ไปจนหมดได้นะครับน่าจะขีด0 migration name username 0โอเคครับ name 0โอเคก็ลบ main.migration 0001ทิ้งก่อนครับmake migration ใหม่นะครับปึ๊บแล้วก็ migrate main นะครับลองเซฟใหม่ก็เซฟได้นะครับทดสอบครับพี่นะครับโอเคลองเอาไฟล์ไปอัปโหลดดูครับข้อความบนลิงก์เดี๋ยวนะครับลองเทสสัก 2-3 อันครับ announcement ประกาศกดที่นี่ครับไปไหนดี http google.com นะครับอันนี้อันนึงนะครับฟึบแล้วก็เอาอีกอันนึงครับโหลดผมหน่อยครับพี่
อิอินะครับแล้วก็ไฟล์ใส่ไปครับเอาอะไรดีรีเซนต์มีอะไรเป็นแบบที่มันโหลดได้บ้างโอเคนี่ครับ tcast โอเคคาดว่าเซฟแล้วจะพังครับเพราะเรายังไม่ได้เซตโอ้เซฟได้ด้วยนะครับ announcement tcast album ไปไหนเนี่ยไม่มีนะครับคิดว่ามีเดียคิดว่าเราไม่ได้เซตมีเดียDAR ไว้นะครับมันก็จะไปสักที่หนึ่งแล้วก็ไม่รู้ไปเซฟไว้ตรงไหนนะครับคุณจะไปดูคอนฟิกนิดหนึ่งครับimportal setting apply mediaไม่ตั้งไว้นะครับมันก็น่าจะเซฟเราพังนะครับเราก็เซตไว้ตรงนี้แล้วกัน static file database root allow host ไม่มีเลยเนาะโอเค base dir โอเคเราก็มาเติมตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับไปดูคู่มือมันนิดนึงครับfile upload dirต้องคุณจะอยู่ในโมเดลฟิลอัปโหลดทูนะครับ media root เนี่ยนะครับ media root media root เท่ากับเราก็ควรจะเอาไปใส่ไว้ในบางคนก็ชอบใส่ไว้ใน static นะครับซึ่งจริงก็ไม่ถูกนะครับเพราะทุกๆไฟล์ที่เราจะอัปโหลดก็ไม่ได้ต้องการจะนั่นนะครับ dir name เรามี base dir อยู่แล้วนะครับใช่ไหมเนี่ย base dir view path dot joy base dir โอเคเราใช้ตามนี้แล้วกันครับ path dot joy ก็ mediaนี่แล้วกันนะครับแล้วเราก็ไปสร้างเรคคอรี่ไว้อัปโหลดแล้วกันชื่ออัปโหลดโอเคครับแล้วมาลองรันกันใหม่ครับตัวเซิร์ฟเวอร์ผมยังรันอยู่เนี่ยยังรันอยู่นะครับปิดเปิดใหม่นิดนึงนะครับมาดูว่าไฟล์อัปโหลดเราไปไหมนะครับหน้าเราอยู่ไหนเอาใหม่ announcement โหลดผมหน่อยครับ browse เอาใหม่นะชิปที่ tcast album save โอเคทีนี้เพื่อความชัวร์ครับ cd upload มีของไหม announcement มาแล้วครับ2017แล้วก็โอเค tcast album.pdf อยู่นี่นะครับจริงเราเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราเอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับทีนี้เราจะทำไงให้มันโหลดของได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเข้าไปเนี่ยตรงนี้มันจะชื่อ URL เป็นยังครับ announcement ทับ3ทับอะไรนะครับก็มาดู help นิดนึงครับเราต้องไปประกอบ URL เอาเองนะครับมันจะมี media URL เนี่ยนะครับคือของที่ใน media root นะครับแล้วเราจะยิงไปโผล่ที่ไหนนะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีเนี่ยครับตัวที่เขียนว่า media URL เนี่ยครับจะเอาของจะไว้ตรงไหนนะครับนะครับก็นี่ครับมี user upload ต้องไปอ่านนิดนึงครับว่าเขาจะเซตไว้ตรงไหนนะครับต้องทำยังไงบ้างเงี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมันจะมี media URL ด้วยเนาะนะครับเพราะนั้นก็เราก็จะทำอย่างนี้แล้วกันนะครับ upload มี announcement เดี๋ยวผมจะให้มันกดโหลดได้ก่อนนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องเซต Media URL ด้วยนะครับถ้าเราเซตแบบเถื่อนๆก็อาจจะเจ๊งกันนะครับก็ Media URL เท่ากับแอบไปไว้ Static ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยหาวิธีเซิร์ฟนะครับถ้าแก้ตรงนี้ชิปพัง Media URL โอ้โดนด่าครับมันไม่ยอมครับโอเคอัปโหลดแล้วกันนะครับตามนี้ทีนี้ announcement เนี่ยมันจะไปอยู่ที่เนี่ยครับ upload static uploads นะครับกดเข้าไปก็จะไม่ได้เพราะเราไม่ได้ลิงก์ไปนะครับถ้าวิธีที่เถื่อนที่สุดในสุริยะจักรวาลนะครับก็คือใน static นะครับเราก็ต้องไปใส่อัปโหลดเข้าไปด้วยนะครับมันถึงจะเซิร์ฟไปหากันได้นะครับซึ่งในเครื่องจริงเราต้องไปหาทางเซตให้มันได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยทำครับงั้นเราต้องไปสร้างบอกที่ทับ announcement ให้ไปทำอันนู้นอันนี้อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราทับ media ไปก่อนนะครับ slash mediaครับมีเดียเป็นมีเดียไปก่อนครับปึ๊บอันนี้ก็จะไปเป็นมีเดียนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเพื่อจะให้มันโหลดได้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมแก้ให้มันโหลดได้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอา announcement ไปประกาศนะครับอันนี้อาจจะงงนิดนึงผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้จะทำยังไงให้มันไปโหลดได้นะครับเนี่ยนะครับ use manage store filesmanaging file managing static นะครับโอเคเราสามารถจะสั่งอย่างนี้ได้เลยนะครับก็คือเนี่ยครับ media root ให้มันเสิร์ฟเป็น static ได้เลยนะครับนะครับก็สั่งแบบนี้นะครับมี config นะครับในอันนี้ในโปรดักชันเราควรจะย้ายไปไว้ที่อื่นนะครับแต่ก็เอาอย่างนี้ไปก่อนนะครับในเซตใน URL นะครับในแพทเทิร์นนะครับเราก็จะลอกมันมาเลยนะครับก็คือมี static นะครับเราก็สั่ง static cut setting มาด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็บวก static ชิปประมาณนี้นะครับฟึบมาแล้วนะครับก็คือสิ่งที่ผมทำก็คือนะครับตัว static ตรงนี้นะครับเป็นการบอกว่าถ้าของขึ้นต้นด้วย media URL นะครับให้ไปโหลดให้ตัว staticแอปเนี่ยมันเป็นคนเซิร์ฟให้โดยที่คิดว่าของอยู่ที่ directory นี้นะครับแล้วก็ถ้า URL ขึ้นก็คือมี URL ที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับคือมี URL ที่เราตั้งนี่คือทับ media นะครับนั้นถ้าทับ media อะไรเป็นทับ media ปั๊บนะครับเช่นทับ media announcement อย่างเช่นกรณีนี้นะครับก็จะให้ static file ไปเซิร์ฟโดยที่คิด directory เป็น uploadนะครับนี่คือของที่อัพถูกอัพโหลดไปที่อัพโหลดแล้วก็ตัวที่เอามาเสริมเนี่ยเป็นมีเดียนะครับประมาณนี้อะนะครับเรามีไฟล์บนดาวน์โหลดแล้วนะครับลิงก์อ่านต่อข้อความบนลิงก์อะเราเอานี้ไปแสดงในหน้าจอหลักเราครับเราก็จะมีของแบบนี้นะครับที่หน้าจอหลักเราก็จะต้องไปดูวิวของเมนนะครับประมาณนี้เราก็ต้องเอา announcement ไปด้วยนะครับ announcement เท่ากับ announcement.objects.all จริงๆ announcement ควรจะมีวันที่ประกาศด้วยเนาะใช่ไหมฮะแม่งก็จะดูเป็นอะไรที่สังกบวยนิดนึงวันเวลาเราควรจะเรียงจากประกาศหลังอยู่หน้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้มันก็พอโหลดได้แล้วนะครับเราไปเพิ่มของเข้าไปในโมเดลของไอ้นั่นดีกว่าครับของใน announcement นิดหนึ่งนะครับ
announcement โอเค created at at นะครับเนาะเราควรจะใช้ชื่อประมาณนี้นะครับจริงๆ Django มันจะมีฟิลที่เป็นแบบอะไรอีกหลายอย่างเลยนะครับให้เป็นแบบออโต้เดทออโต้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนิดนึงนะครับมันจะมีออปชันนะครับ now นะครับ unique auto now ไม่มีแล้วครับ field type date time ครับนี่ date time field นะครับ date time field นะครับมีอะไรก็เป็นเหมือน date นะครับจะมี auto now มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเซฟปุ๊บมันจะสร้างปุ๊บมันจะมีออโต้ให้อะไรเงี้ยครับก็แก้ก็ออโต้อัตโนมัติแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องทำโซนด้วยก็อาจจะยุ่งได้นะครับก็โอเคนะครับก็เราทีนี้เราจะใช้ประเด็นคือเราจะใช้ฟิลชื่ออะไรนะครับผมก็ไปดูตัวอย่างดูตรงไหนดีในตัวอย่างโพเนาะในโพมันจะมีพับเดทอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเป็น created date นะครับ time date แล้วกันอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็เป็นเราจะเก็บเป็น date time นะครับ date time field นะ verbose name วันเวลาที่ประกาศแล้วกันนะครับเอาประมาณนี้เนาะblank ห้าม blank นะครับเสร็จแล้วเราก็จะ define meta อีกอย่างนะครับ class meta ordering เท่ากับลบ created date นะครับให้เรียงย้อนจาก created date ประมาณนี้เราอยากจะมีซ่อนด้วยนะครับ models boolean field นะครับverbose name แสดงผลใน publish โทษครับนะครับอ่ะในแสดงผลหรือไม่โอเคจริงควรจะชื่อ hard hidden นะครับแต่ว่า is publish น่าจะดีกว่านะครับ default เท่ากับ true นะครับอ่ะมี2อันแล้วนี่นะครับก็เราก็ไปทำ migration อีกทีหนึ่งครับ make migrations main หลายคนทำไมบอกว่าไม่ถอย created date อ๋อโอเคถ้ามีของแล้วจะใช้ created date อะไรนะครับใส่ค่าใหม่ไปเลยนะครับปึ้งtime zone ดู time zone now เราไม่ได้ใช้ time zone แล้วนะครับเราเป็น date time now แล้วกันนะครับเพื่อเจ๋งนะครับเอาใหม่นะครับชิป date time date time now โอ้โอเคนะครับแล้วก็ migrate ครับชิปนะครับไปดูหน้าแอดมินหน้าจอเราแป๊บหนึ่งครับว่ามันชิปเรียงตามลำดับหรือยังนะครับถ้าอันนี้เราเปลี่ยนวันที่ไปนะครับให้ไปย้อนเวลากลับไปนะครับเป็นตอนที่หนึ่งแล้วนะครับมันควรจะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับนะมาอยู่ข้างล่างอ่ะโอเคนะครับโอเคนะครับมีเวลามีแสดงไม่แสดงอ่ะโอเคทีนี้ที่ในหน้าเมนเราครับ announcement มาเจอแล้วนะครับ objects.all นะครับเรียงย้อนหลังเลยนะครับเราก็ส่ง announcement ไปด้วยครับ announcement จริงๆเราควรจะ filter นะครับ object.filter is publish เท่ากับ true นะครับ .all อันที่ซ่อนก็ไม่ควรจะเห็นแต่ถ้าเขียนอย่างนี้มันจะเริ่มยาวนะครับเราควรจะไปสร้าง
method ชื่อว่าแบบ publish announcement มาแทนแต่ว่าโอเคตรงนี้เราทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนครับเพราะว่าคิดว่าถ้าเรียกครั้งเดียวก็คงไม่เป็นไรถ้าเรียกที่อื่นอีกเราคงค่อยไปเขียนแล้วกันนะครับโอเคทีนี้ในเมนเรามาแก้ตัวเทมเพลตกันครับเมนอินเทมเพลตเมนอินเด็กซ์นะครับมีหัวแล้วนะครับแล้วก็ if announcement ถ้ามี announcement ครับเราก็ค่อยมาประกาศตรงนี้นะครับเราก็จะไปสร้างนี่ครับ include main include announcement.html นะครับก็คือเราควรจะแยกให้มันไปอยู่อีกไฟล์นึงเลยครับเพื่อความสะดวกของเรานะครับปึ๊บก็จะ error เพราะไม่มี announcement ออกยังไม่ได้ import นะครับ from .models import announcement ปึ๊บหาเทมเพลตไม่เจอถูกแล้วครับเพราะยังไม่ได้เขียนนะครับโอเคไปดูหน้าเทมเพลตกันครับเราก็จะเอากล่องตามเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับ include announcement เอากล่องมาปิด web mode ผมควรจะทำให้มันเป็นตั้งค่าแล้วมันขึ้นมาเองเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีนะครับต้องมานั่งกดทุกรอบก็ขออภัยด้วยหลายคนอาจจะรำคาญโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเซตฟอร์แมตอีกทีนึงนะครับดูสิขึ้นหรือเปล่าประกาศข่าวโอเคเอาแบบตรงๆไปตรงมาก่อนนะครับโอเคแล้วก็ for announcement in announcements info แล้วก็ li announcement body ดูสิขึ้นไหมโอเคทดสอบครับพี่ประกาศโอเคนะครับทีนี้ถ้ามี more link นะครับ if announcement more link text นะครับก็มีลิงก์ให้นะครับ ahref อะไรก็ว่าไป announcement.morelinktext URL ก็เป็น announcement.morelink URL อย่างนี้นะครับปึ๊บกดที่นี่ครับไปที่ Google โอ้โหลิงก์ไปได้เลยเดี๋ยวนะครับมันไม่โดนสลัดเนี่ยนะครับน่าจะพังกดที่นี่ครับอยู่ไหนโอ้ลิงก์มาเลยเฮ้ยทำไมแปลกดีครับมันไม่แซนิไตให้ครับจริงๆถ้ามีเครื่องหมายแปลกๆมันน่าจะคลีนให้แต่ว่าโอเคผมมาร์คเซฟไว้ด้วยกันครับเพื่อความชัวร์โอเคทีนี้bootstrap มันมีปุ่ม bootstrap มันควรจะสวยกว่านี้นะครับนั่นก็ใส่คลาสให้มันหน่อยครับ btn small btn primary ได้ไหมโอเค smใช่ไหมเนี่ยชิปเป็นปุ่มครับโอเคปุ่มแบบเล็กนะครับไม่รู้ใส่ถูกป่ะนะครับ bootstrap 4 button โอเค alpha beta buttons นะครับ primary success info btn infomันจะมีไซส์ด้วยนะครับ btn small btn info แล้วกันนะครับถ้ามีให้ลิงก์ให้เราโหลดก็ประกาศกดที่นี่ครับโอเคแล้วก็ไปที่หน้าถัดไปเลยนะครับ target แล้วก็ blank นะครับ
ดแล้วให้มันไปเด้งไปหน้าถัดไปครับปึ้งโอเคสวยงามโอเคแล้วก็ถ้ามีไฟล์อัปโหลดนะครับ if announcement dot attachment ก็ in if นะครับเดี๋ยวซิมีหรือเปล่าอันนี้มีนะครับก็ต้องทำลิงก์นะครับให้โหลดไปเหมือนกันนะครับแต่คำพูดก็คือดาวน์โหลดส่วน URL นะครับก็จะเป็น announcement.attachment.url คิดว่าใช้ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับก็ไปโหลดได้เลยนะครับขึ้นมาหน้าใหม่ให้เลยทีนี้โอ้ปุ่มมันชนกันหน่อยนะครับไม่เป็นไรมั้งครับคิดว่านะครับโอเคทีนี้ของจริงในเว็บจริงเราต้องไปจัดฟอร์มฟอร์แมตอะไรนิดหน่อยนะครับถ้าไปอย่างนี้มันจะดูน่าเกลียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยแอบไปจัดเองครับถ้าตรงนี้คงยังไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะนั้นส่วนattachment ลองแป๊บนึงนะครับขอดูหลังบ้านนิดนึงสมมุติเราแก้เอาทดสอบพี่หายไปนะครับแสดงผลหรือไม่ฟึบเซฟโทรศัพท์พี่หายโอเคเพราะนั้นก็โดยทั่วไปก็น่าจะโอเคละนะครับก็โอเคเพราะนั้นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับประกาศข่าวได้อะไรได้นะครับโอเคครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ